สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามารถตรการขนส่งช่วยเยียวยาใบขับขี่หมดอายุยกเว้นสอบกรมขนส่งทางบกออกสามารถตรการช่วยเยียวยาให้กับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงที่หน่วยงานงดให้บริการเนื่องจากผลกระทบโรคระบาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน1ปีระหว่างวันที่31มีนาคมถึง30กันยายน2563ยกเว้นการทดสอบข้อเขียนแต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและอบรมภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิมที่ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายอบรมภาคทฤษฎีและทดสอบข้อเขียน 2. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน3ปีในระหว่างวันที่31มีนาคมถึง30กันยายน2563ยกเว้นการทดสอบขับรถแต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายอบรมภาคทฤษฎีและทดสอบข้อเขียนซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิมที่ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอบรมภาคทฤษฎีทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ 3. สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมขนส่งทางบกสิ้นสุดอายุเกิน3ปีระหว่างวันที่31มีนาคมถึง30กันยายน2563ยกเว้นการทดสอบขับรถแต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและอบรมภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการเยียวยาจากเดิมที่ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอบรมภาคทฤษฎีและทดสอบขับรถทั้งนี้สำหรับใบอนุญาตผู้ขับรถประเภททหารต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยสำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับขี่รถผู้ประจำรถเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองผ่านการอบรมและทดสอบคำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผลผ่านการอบรมผ่าน e-learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถอนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกิน30กันยายนนี้ทั้งนี้อย่าลืมจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้นสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ทั้ง iOS และ Android ตามลิงก์ที่ได้ให้มาด้วยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการคิวและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขขอขอบคุณข้อมูลจาก ไข่เจียว.in.th ขอบคุณครับ